ต่อมาเรามาดูข้อ5ครับนะครับข้อ5นี้เป็นอะไรที่ดีต้องบอกว่าดีนะฮะตอนนี้โจทย์มันผิดนิดนึงนะพิมพ์มาผิดนิดนึงขอแก้ตรงนี้อันนี้คือ fx นะครับไม่มีขีดนะฮะไม่ใช่อนุพันธ์นะ fx เฉยๆโจทย์บอกว่า fx นะครับเป็นฟังก์ชันนี้ x เป็นจำนวนจริงบวกนะฮะจริงบวกใดๆดีมากเลยทำให้ง่ายขึ้นเยอะพิจารณากอไก่ขอไข่ว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงนี้เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่านี้จริงหรือไม่นะครับเราก็มาดูก่อนอื่นนะเห็นเศษส่วนแบบนี้หน้าตาน่ากลัวครูขอเช็คส่วนนิดนึงนะครับพิจารณาที่ส่วนนะพิจารณา x กำลัง6นะครับลบ 3x กำลัง3บวก64จะขอจัดรูปแยกตัวประกอบนะครับก็ทำให้เป็นหน้ากำลัง2นะครับก็คือ x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นะครับลบ2นะครับคูณหน้าเพราะฉะนั้นตัวหลังก็ต้องเป็นเท่าไหร่ใส่2ลงไปก็ต้องหาร2ถูกไหมนะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2ลบหลังกำลัง2นะครับตามด้วยบวก64ของเดิมโอเคนะเราก็จะยุบกลายเป็นหน้านะครับแล้วก็ลบหลังทั้งหมดกำลัง2นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับมันก็คือลบ9ส่วน4เห็นไหม64เราทำให้เป็นส่วน4ครับ4 4 16ทด1 4 6 24เป็น25โอเคออกมาเป็น x กำลัง3ลบ3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2เห็นไหมตัวลบมีน้อยตัวบวกมีเยอะนะครับ256นะครับน้องๆเอาไปลบกับ9เออเหลือเท่าไหร่ครับ56นะเราเอาไปลบกับ9ก็เหลือ200เท่าไหร่ครับ47โอเคไหมดังนั้นน้องๆจะเห็นว่าไอ้เจ้าส่วนตัวเนี้ยเอามาจัดรูปได้กำลัง2สมบูรณ์นะฮะไม่ว่าไส้ในตรงนี้จะเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบผลลัพธ์ของทางก้อนนี้ก็เป็นไงเสมอเป็นบวกเสมอดูออกไหมผลลัพธ์ทางก้อนนี้มากกว่าศูนย์เสมอเลยถ้ามากกว่าศูนย์แล้วก็เท่ากับศูนย์ไม่ได้ด้วยแสดงว่าไม่มี x ตัวไหนทำให้ส่วนเป็นศูนย์และ x ก็เป็นจำนวนจริงบวกด้วยนะครับส่วนตัวนี้ก็สบายสบายละต่อมาโจทย์เขาต้องการอะไรอ่ะมาเข้าเรื่องกันอันนี้ครูแค่แวะมาเช็คส่วนนิดนึงก็ไก่ f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม f เป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อไหร่ครับน้องๆครับฟังก์ชันเพิ่มจะเกิดขึ้นก็คือความชันต้องเป็นบวกใช่ไหมและความชันจะหาได้อย่างไรเออเรามาดูข้อก่อไก่นะครับเราก็ต้องหาความชันก่อนหาความชันน้องๆก็ต้องทำยังไงครับก็ต้องดิฟนะครับดิฟก้อนนี้ทั้งก้อนเลยโอเคไหมอ่ะกูก็ดิฟนะอนุพันธ์ของ fx นะครับสูตรว่าไงเศษส่วนเวลาดิฟเป็นยังไงครับล่างใช่ไหมล่างเขียนก่อนนะยาวอันนี้คือล่างคูณกับดิฟบนน้องๆดิฟ4คูณ x กำลัง3ได้เท่าไหร่ครับเอา3ลงมาคูณ4เป็น 12x กำลัง2นะครับล่างดิฟบนลบบนนี่ดิฟล่างโอเคดิฟล่างก็ดิฟทะลวงเข้าไปในนี้เลยครับดิฟ x กำลัง6ก็ได้ 6x กำลัง5ดิฟตัวนี้เอา3ลงมาคูณ3เป็นลบ 9x กำลัง2ดิฟ64เอาหายไปเป็น0นะฮะส่วนด้วยล่างกำลัง2ก็คือ
x กำลัง6ลบ 3x กำลัง3บวก64อย่าลืมเขียนกำลัง2ตกขอบนี่คือดิฟแล้วนะครับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลัง2นะต่อมานะครับเราลองจัดรูปนิดนึงนะฮะจัดรูปให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูค่อยเอาไปมากกว่า0ตอนนี้เราหาความชันอยู่ใช่ไหมโอเคนะอ่ะน้องดูนะครับเราก็ดึงตัวร่วมนะฮะไอ้เจ้าวงเล็บนี้กับตัวเนี้ย 4x กำลัง3กับอะไรเนี่ยมันมีตัวร่วมตัวร่วมคืออะไรมี4มี x มีกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันถูกดึงไปแล้วมันเหลืออะไรครับดึงไป4เหลือ3ดึง x กำลัง2ไปแล้วหมดดึงไป4แล้วหมดดึง x กำลัง2นะครับก็เหลือ x ทันนะครับครูก็ดึง2ตัวนี้ออกไปส่วนข้างในครูก็เปิดวงเล็บสิครับเสร็จแล้วเอา3คูณเข้าเป็น 3x กำลัง6ลบ 9x กำลัง3นะครับแล้วก็3คูณ64ติดไว้ก่อนก็ได้อ่ะมา64คูณ3นะอันนี้ชุดหน้าคูณ3เข้าไปชุดหลังนะครับชุดหลังก็ติดลบใช่ไหมเปิดวงเล็บนะครับก็เป็นเลข6เอา x คูณเข้าก็เป็น x กำลัง6นะครับเครื่องหมายลบก็กลายเป็นบวกเอา x คูณเข้าก็เป็น 9x กำลัง3นี่คือดึงตัวร่วมพร้อมกับเปิดวงเล็บนะแล้วหารด้วยก้อนนี้บวก64ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้คืออนุพันธ์ของ x ยังไม่ฟันธงนะครับจับรูปข้างในให้ดูหน้าตาดีก่อนนะครับได้อะไรบ้างดูลบ 6x กำลัง6บวก3ก็เหลือลบ3ถูกไหมอันนี้ดูไปแล้วนะครับ 9x กำลัง3กับลบ 9x กำลัง3นะครับก็หายกันไปโอเคนะตัวนี้ก็คิดแล้วนะครับอันนี้ก็คิดไปแล้วเห็นไหมก็จะเหลือแค่64คูณ3เป็นบวกนี่นะครับส่วนตัวล่างก็ลอกลงมาโอ้ง่ายคุณบอกง่ายครับลอกลงมาดีเลยชอบบวก64ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมฮะนี่คือความชันณจุดใดๆที่ยังไม่ได้ฟันธงตอนนี้ถ้าเราต้องการหาว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนบ้างฟังก์ชันเพิ่มคือความชันต้องมากกว่า0ความชันต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นน้องๆก็ตั้งอสมการโดยจับก้อนนี้ไปมากกว่า0ครับเพื่อตรวจสอบหาว่า x เป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้อยู่ในฟังก์ชันเพิ่มโอเคนะฮะตอนนี้เรามาดูกันพอเราจับฟังก์ชันทั้งหมดนี้มากกว่า0น้องๆเห็นเลยมั้ย4มันเป็นค่าบวกครูจับหารตลอดได้ไหมครับจับหารตลอดนะก็หารด้วย4ทั้ง2ข้างข้างนี้ก็0เหมือนเดิมดูต่อนะก้อนข้างล่างเนี่ยมันยกกำลัง2หมดเลยเห็นไหมมันเป็นบวกแน่ๆมันเป็นบวกแน่ๆมันไม่มีทางเป็น0ด้วยเพราะอะไรไม่มีทางเป็น0เพราะว่าไส้ในเนี่ยครูบอกแล้วครูจับรูปกำลัง2ดูครูรู้แล้วว่าเนี่ยมันต้องมากกว่า0แน่ๆที่เล่าให้ฟังนี่เพื่อที่จะได้เอาคูณตลอดเอาก้อนนี้คูณตลอดเลยสมการก้อนนี้หายไปอันนี้หายไปเหลืออะไรเนี่ยเหลือ x กำลัง2โอ้น้องครับ x กำลัง2เป็นเครื่องหมายอะไรแน่ๆเลยเป็นบวกใช่ไหมหรือไม่ก็เป็น0แต่เราบอกว่าเราไม่สนใจเราจะเอาค่าที่แทนเราได้มากกว่า0เพราะฉะนั้นค่าที่เป็นบวกจับหารตลอดน้องบอกครูก็ตัดโลดเลยอะตัดหมดเกลี้ยงนะครับเหลืออะไรฮะทีนี้เหลือแค่ลบ 3x กำลัง6บวก64คูณ3ครับมากกว่า0แม่
มันช่างดูง่ายดายเนาะคือพิจารณาแค่นี้พอครับนะฮะน้องๆดูนะถ้าครูเอาลบ3หารเอาลบ3หารเอาลบ3มาหารแน่นอนมากกว่าต้องกลับเป็นน้อยกว่าเนาะมันก็จะเหลือแค่ x กำลัง6นะครับแล้วก็ลบ3ตัด3ไปแล้วเหลือแค่6 14แล้วก็น้อยกว่า0โอ้โหน้องแก้อสมการนี้ได้ไหมแม่มันช่างง่ายซะนี่นะครับตัวนี้มันคือสมการอะไรยังไงรู้ไหมมันคือ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ลบ4กำลัง3ครับน้อยกว่า0ครับเห็นไหมฮะจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง3ตอนนี้เราก็เลยมีอะไรหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ก็จะได้อะไรครับสูตรหน้าลบหลังหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ครับง่ายอีกแล้วดูทันไหมหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ได้หน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2ไปท่องสูตรมาครับงงยังไงไปเปิดดูเรื่องจำนวนจริงนะครับครูสรุปสูตรไว้ให้อันนี้คือสูตรผลต่างกำลัง3ตาดีๆมองดีๆสัตว์เลยฮะครูก๊อฟทำอะไรวงเล็บนี้ลองสังเกตไหม x กำลัง4เป็นบวก x กำลัง2เป็นบวกบวก16เป็นบวกมีทางเป็น0ไหมวงเล็บนี้มีทางเป็นลบไหมเป็นบวกแน่ๆใช่ไหมวงเล็บนี้มันเป็นบวกแน่ๆครูก็จับหารตลอดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเครื่องหมายน้องๆครับเหลือแค่เนี้ย x กำลัง2ลบ4แยกตัวประกอบอีกทีนึงเล็กๆx ลบ2 x บวก2น้อยกว่า0ครับเขียนเส้นจำนวนครับน้องครับรอยต่ออยู่ตรงลบ2กับ2บวกลบบวกเขาต้องการค่าน้อยกว่า0ตรงนี้ครับทำอะไรอยู่เนี่ยที่ทำมาทั้งหมดนี่คือหาอะไรครับหาว่าก็ไก่นะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนคำตอบคือ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนลบ2ถึง2ครับเห็นไหมสรุปว่า fx นะฮะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับบนช่วงเปิดลบ2ถึง2ครับผมก็เอาไปพิจารณา choice กอไก่ที่โจทย์บอกมาเขาบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบน0 3เมื่อกี้ครูได้อะไรเมื่อกี้ครูได้ลบ2ถึง2ครูบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนนี้แต่สิ่งที่โจทย์บอกมาคืออะไร0 3เห็นไหมโจทย์บอกตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันเลยมันคล่อมกันนะครับกอไก่ผิดที่ทำมาทั้งหมดนะครับเพื่อเช็คว่ากอไก่มันถูกหรือผิดแต่เดี๋ยวเราเอาสมการเอาตัวเลขที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับไปใช้ในข้อขอไข่ด้วยนะฮะตกลงว่ากอไก่ถามว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน0 3ครูบอกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนลบ2ถึง2ครับมันอยู่ตรงนี้ครับนะฮะช่วงมันคล่อมกันครับไม่ถูกครับโอเคนะอ่ะตอนนี้มาดูต่อข้อขอไข่นะฮะข้อขอไข่เขาบอกว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยเป็น4ส่วน13ใช่หรือไม่ก่อนอื่นนะครับครูขอยกข้อกอไก่เมื่อสักครู่นี้มากอไก่เนี่ยเราบอกว่าฟังก์ชัน fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงลบ2ถึง2ฟังก์ชันเพิ่มแปลว่าความชันเป็นบวกใช่ไหมครับน้องๆฟังก์ชันเพิ่มมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่คือความชันนะฟังก์ชันเพิ่มตรงนี้ต้องเป็นบวกแสดงว่าถ้านอกเหนือจากช่วงนี้มันก็ต้องเป็นค่าที่เป็น0ไปหรือไม่ก็ติดลบซะสิก่อนหน้านี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ไม่เพิ่มทันไหมฮะนี่ครูเขียนแค่ความชันไม่ใช่ fx นะครับน้องๆครับ
ครูกำลังสเก็ตให้ดูนะเรื่องความชันนะตรงนี้ความชันเป็นบวกตรงนี้ความชันอาจจะเป็นศูนย์หรือเป็นลบตรงนี้นะครับความชันก็น่าจะเป็นลบคือที่อธิบายมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าฟังก์ชันเนี้ยถ้าน้องๆดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์แล้วมันจะได้จุดสูงสุดต่ำสุด2อันนะครับแต่ถ้าใครๆมองตรงนี้มองไม่ออกนะครับน้องกลับมาดูข้อกอไก่ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะช้าๆนะใจเย็นตั้งสติดีๆอย่าเพิ่งละทิ้งนะครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยในตอนแรกครูดิฟใช่ไหมฮะครูดิฟ fx นะครับดิฟลงมานี่ก็ดึงตัวร่วมจัดรูปนะครับพอมาถึงตรงนี้ครูก็ยังไม่ได้ไปยุ่งกับมากกว่า0เพราะฉะนั้นนี่คือยังเป็นดิฟอยู่นะฮะเห็นไหมตัวนี้ยังเป็นดิฟอยู่อย่าไปยุ่งกับ0ก้อนนี้ทั้งก้อนมันเป็นดิฟครูยกมานะฮะก็คือจากอะไรจากอนุพันธ์ที่ดิฟแล้วนะครับครูเขียนให้ดูนะ 4x กำลัง2ลบ 3x กำลัง6บวก64คูณ3ใจเย็นๆนะครับอดทนฟังนิดนึงตรงนี้คือ x กำลัง6นะครับลบ 3x กำลัง3แล้วก็บวก64กำลัง2ถ้าเราดิฟแล้วแล้วน้องๆอยากหาจุดสูงสุดต่ำสุดจำได้ไหมว่าทำยังไงกลับมาที่เบสิกทำยังไงฮะน้องก็จับมันไปเท่ากับ0ใช่ไหมจับมันไปเท่ากับ0เสร็จแล้วครูก็ทำเหมือนเดิมนะฮะถ้าจับมันมาเท่ากับ0ปั๊บครูก็เอาส่วนคูณตลอดเพราะส่วนมันเป็นบวกแน่ๆสมการนี้จะเป็นจริงจะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อเศษเป็น0ถูกไหมเออเศษเป็น0นั่นก็คือ x กำลัง2คูณกับลบ 3x กำลัง6บวกกับ64คูณ3ตัวเนี้ยต้องเท่ากับ0เพราะเลข4ครูก็หารทิ้งไปส่วนครูก็ไม่สนใจครูสนใจแค่ว่ามันเป็น0ได้ต่อเมื่อเศษเป็น0พอน้องได้อย่างนี้ปั๊บทำยังไงครับก็ทำแบบเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราทำเข้าใจไหมทำอีกทีนึงก็ได้อ่ะดูนะครูก็ดึงลบ3นะฮะออกมามันก็จะเหลือ x กำลัง6นะครับบวกตรงนี้ดึงลบ3ก็ต้องเหลือลบเนาะจริงๆต้องเขียนลบ64เลยเสร็จแล้วครูก็เอาลบ3หารตลอดหายไปอีกเห็นไหมฮะสุดท้ายน้องจะได้ว่า x กำลัง2คูณ x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วก็อ่ะกำลัง2ทั้งหมดกำลัง3แล้วก็4กำลัง3แล้วน้องๆก็แยกตัวประกอบเห็นไหมฮะแยกตัวประกอบได้อะไรนะหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ได้หน้าลบหลังหน้ากำลัง2นะครับบวกหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็เท่ากับ0เห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็มาแก้สมการตรงนี้สรุปว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแยกตัวประกอบได้อีกเป็น x ลบ2 x บวก2แล้วก็อันนี้แยกได้ไหมครับแยกได้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นบวกนะครับตรงนี้นะสรุปก็คือตัวนี้ x เป็น0ตัวนี้ x เป็น2ตัวนี้ x เป็นลบ2นะครับส่วนตัวนี้ก็มี x อีกค่าหนึ่งแต่ x เป็นลบ2ไม่ได้ครับเพราะโจทย์บอกว่า x เป็นจำนวนจริงบวกนะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้ไม่มีคำตอบโอเคไหมฮะและ x เป็น0ก็ไม่มีคำตอบครูขีดออกแล้วกันตัวนี้เป็นคำตอบที่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ x เป็นบวกกับตัวนี้ x เป็น2ครับอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวก็คือตอนนี้น้องๆพิจารณาแค่จุดที่ x เป็น2นะครับกับวงเล็บนี้ปัญหาคือวงเล็บเนี้ยน้องแกะมันออกมาได้ไหมว่า x เป็นเท่าไหร่อ่ะไม่ได้งั้นเดี๋ยวดูต่อนิดนึงนะครับใจเย็นนะถ้าครูแยกตัวประกอบแยกให้ดูครับ x กำลัง4นะฮะบวก 4x กำลัง2บวก16นะฮะจับมันมาเท่ากับ0
เราก็เขียนเป็นหน้ากำลัง2บวก2คูณหน้านะครับเพราะฉะนั้นหลังเราต้องเป็น2ถูกไหมแล้วก็บวก2กำลัง2เห็นไหมฮะลบ2กำลัง2แล้วก็บวก16เท่ากับ0เห็นไหมหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง2หน้าหลังเนี่ยมีค่าเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ครูต้องการให้มีหลังกำลัง2ก็บวกเข้าลบออกชุดนี้เป็นกำลัง2สมบูรณ์คืออะไรฮะ x กำลัง2บวก2ทั้งหมดกำลัง2 16ลบ4ก็เป็น12เท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนตรงนี้ไม่มีทางเป็น0ได้เพราะ x ในนี้ก็เป็นเซตว่างไปอีกเห็นไหมเราเลือกเฉพาะ x ที่เป็นบวกโจทย์บอกมาเองว่า x เป็นจำนวนจริงบวกใดๆครูก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ต้องคิดอีก x เป็นเซตว่างไปอีกน้องเหลือแค่ตัวเดียวคือมันจะเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดมันอยู่ตรง x เท่ากับ2นะครับตรง x เท่ากับ2ตัวเดียวก็คือที่ครูบอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นอยากรู้ว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เป็นเท่าไหร่น้องกลับมาดูแค่ตรงนี้ตัวเดียวเลยฮะแทน2ลงไปครับนะฮะข้อขอไข่เนี่ยนะก็คือf 2ครูขอเลื่อนนะแทน2ลงไปมันจะเป็น4คูณ2กำลัง3 2กำลัง6ลบ3คูณ2กำลัง3บวก64คิดเลขครับ2กำลัง3ได้8คูณ4ได้32 2กำลัง6ได้64ครับ2กำลัง3ได้8คูณ3เป็น24ครับคิดเลขอีกครับ64ลบ24เหลือ40บวกกับ64ก็เป็น104ตัดทอนครับ48 32 428 46 24 248 212 236เพราะฉะนั้นค่าสูงสุดของข้อนี้คือตำแหน่ง x เท่ากับ2ซึ่งมีค่าเป็น4ส่วน13ข้อขอไข่จึงถูกเห็นไหมอันนี้เป็นการเดาความชันมันไม่ได้เป็นตามนี้เป๊ะๆนะฮะแต่ครูเดาความชันว่าอ๋อจุดที่ x เป็น2ต้องมีจุดสูงสุดแน่เลยถ้าตอนแรกน้องเข้าใจว่าครูก๊อฟกำลังหมายถึงจุดนี้ต้องเป็นจุดสูงสุดแน่ๆน้องเอา2ไปแทนตรงช้อยตรงข้อขอไข่ขอไข่ถูกแล้วจบไปเลยไม่ต้องมาแยกตัวประกอบให้ดูอย่างนี้ทันไหมฮะไอ้ที่ใช้เวลาเยอะนี่คืออะไรเพราะครูทำให้ดูทุกจุดว่าจุดไหนมันไม่มีทางหลุดรอดไปได้อย่างไรเข้าใจนะสุดท้ายก็คือกอไก่ผิดขอไข่ถูกตอบช้อยที่3ครับดูยืดยาวดูเยอะน้องอย่าดูว่าเอ๊ะแล้วเวลาทำข้อสอบจริงมันจะทันหรือทันหรือไม่ทันเนี่ยมันอยู่ที่วิธีเฉลยหรือมันอยู่ที่ความสามารถน้องไปแยกแยะดีๆทันหรือไม่ทันอยู่ที่การฝึกซ้อมหรือเพียงแค่รู้แล้วผ่านนะครับต้องไปซ้อมให้เร็วๆแล้วการมองต่างๆถ้ามองรอบคอบได้เร็วโอ้มันจะผ่านเร็วมากข้อนี้ใช้เวลาเยอะก็ไม่แปลกเพราะข้อนี้คือโจทย์แพทหนึ่งครับและเดี๋ยวดูข้อ6นะครับโจทย์ให้ครบนะแล้วข้อนี้ก็ผ่านนะครับโอเคนะ